สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้แม่จอยจะพามาดูเดาสิคะว่าอะไรใครเดาถูกเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนี่คือต้นอะไรนะคะนี่คือต้นแอปเปิลนะคะต้นแอปเปิลที่แม่จอยเพาะจากเมล็ดจากเม็ดของเขาอะซื้อแอปเปิลมากินแล้วก็เอาเม็ดของเขามาเพาะไว้เนาะที่จริงอะเพาะไว้หลายต้นอยู่แต่มันได้แค่นี้นะคะได้1 2ที่โตๆแล้วนะก็คือ2ต้นนะคะแล้วก็ที่แบบจะรอดหรือไม่รอดเนี้ยก็อีก2ต้นนะคะเนี่ยไอ้2ต้นนี้เหมือนกันค่ะก็เป็นแบบนี้เหมือนกันกว่าเขาจะโตมาเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละค่ะแบบนี้เหมือนกันอันนี้อะไรกัดไม่รู้ใบร่วงไปหมดตัวนี้ก็คือตัวที่แบบยอดมันขาดอะมีอะไรมากัดแล้วเขาก็เลยแตกยอดมาแบบนี้ค่ะแตกกิ่งออกมาเป็น3กิ่งแบบนี้นะคะนี่คือต้นแอปเปิลแต่ว่ามันคนละสายพันธุ์นะคะตัวนี้น่าจะเป็นฟูจิเนาะแบบไอ้เนื้อทรายอะค่ะตัวนี้เป็นแบบเนื้อแข็งแข็งแน่นๆหน่อยหรือเปล่าไม่รู้จำผิดหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ปักไว้นะตอนเพาะนะคะก็ไม่คิดว่ามันจะโตให้แต่ถามว่าจะมีลูกออกมาให้เราได้เก็บกินนะแม่จอยก็ไม่ทราบนะคะแค่แบบว่าอยากปลูกอ่ะก็อยากลองนะคะว่ามันจะมีให้ไหมเราก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆเนาะว่าจะมีลูกให้เราได้เก็บกินไหมเผื่อไม่แน่มันอาจจะมีลูกให้เราเก็บกินนะคะเน้นเก็บกินนะคะแม่จอยเน้นเก็บกินไม่ได้เน้นขายนะคะเน้นกินนะคะตัวนี้ก็สูงแล้วนะคะเดี๋ยวก็เปลี่ยนกระถางได้แล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางน่าจะเปลี่ยนแม่จอยว่าจะเอาลงถุงดํานะคะเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะพอรากเขาโตขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะได้เปลี่ยนง่ายเนาะก็เป็นที่น่าภูมิใจได้มา2ต้นนะคะอันนี้เพาะเองนะคะไม่ได้สั่งซื้อจากไหนอะไรยังไงนะคะเพาะจากเมล็ดจากเม็ดเพาะตั้งแต่มกรานะคะใช้เวลา1เดือนกว่าจะงอกขึ้นมาเป็นเม็ดเล็กๆเป็นต้นเล็กๆนะคะแล้วก็คอยฟูมฟักมาเรื่อยๆเนี่ยที่เห็นแตกๆยอดนะคะที่สูงๆนี่คือแม่จอยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปนะคะรู้สึกว่าจะแตกยอดเร็วมากเลยจะตอนนั้นตอนที่แม่จอยเคยไลฟ์สดใน Facebook นะคะช่วงเดือนนี้เองนะน่าจะเป็นเดือนนี้ใช่ค่ะเดือนนี้ที่แม่จอยเอาต้นแอปเปิลให้ดูทุกคนเข้าไปดูได้เลยต้นยังไม่สูงขนาดนี้นะคะประมาณแค่นี้มั้งเนี่ยเห็นอยู่นะคะเนี่ยเห็นไหมสีมันจะไม่เหมือนกันอันนี้สีจะจางๆแบบไอ้นี่ลำต้นมันเนาะเห็นไหมข้างล่างมันจะเข้มหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เพิ่งแตกยอดขึ้นไปนะคะนี่เพิ่งแตกยอดขึ้นไปเพราะแม่จอยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะมาลดนะคะ3วันลดครั้งหนึ่ง3วันลดครั้งหนึ่งมันก็เลยขึ้นเร็วนะคะถ้าใครยังไม่มีต้องรีบทําไว้ใช้เลยนะคะคนที่แบบทําเกษตรปลูกผักทานเองอะไรเงี้ยทําไว้ใช้ค่ะคือใช้ได้ผลดีมากเลยเนี่ยไม่ต้องเปลืองปุ๋ยเคมีไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลยเห็นมั้ยคะได้ต้นแอปเปิลมาแล้ว2ต้นนะคะเดี๋ยวเราต้องรอดูกันต่อไปเนาะว่าเขาจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวแม่จอยก็จะอัปเดตให้ดูบ่อยๆนะคะลงเรื่อยๆเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้แม่จอยก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่จอยด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่จอยเนาะนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่จอยมาอัปเดตให้นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย